สาธารณาสุขอำเภอแม่สอดจัดงานเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลอสอมอดีเด่นในวันอาสาสมัครสาธารณาสุขแห่งชาติปี2560ค่ะที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนสัพพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรพร้อมพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อเก็บไรายได้เข้าอสอมอหลังจากนั้น นายชัยวุฒิบรรณวัตนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณาสุขแห่งชาติประจำปี2560เพื่อเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลอสอมที่เสียสละอุทิศตนร่วมอาสาทำงานด้านสุขภาพเพื่อส่วนรวมโดยมีนมายมนัสตะชมภูสาธารณาสุขอำเภอแม่สอดกล่าวรายงานพร้อมกับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแกอ่สอสมประจำหมู่บ้านดีเด่น โดยมีอ,อสมอในอำเภอแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า1,000คนนายมนัตตะชมภูสาธารณสุขอำเภอแม่สอดกล่าวว่าวันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติสาธารณสุขอำเภอแม่สอดจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอที่ดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับ กระทรวงสาธารณาสุขกว่า36ปีปัจจุบันมีอสอมอทั่วประเทศจำนวน1 40, นึล้านสหมื่นคนสามารถลดปัญหาสุขภาพได้มากอสอมอจึงเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของระบบสุขภาพและควรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบเพื่อผนึกกกำลังเป็นเครือข่ายทั้งประเทศเป็นแกนนำด้านสุขภาพก้าวไปสู่การสร้างสุขภาพทุกภาคส่วนในท้องถิน่นมีการบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ ค้นหาปัญหาสุขภาพของชุมชนเป้าหมายดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพและมาตรการทางสังคมรวมทั้งช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองเน้นการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน